นิสัยการนอนแบบมาราธอนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อาจทำให้เกิดการสะสมของอาการปวดหัวเรื้อรังได้เพราะว่านาฬิกาชีวิตของเราที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงย่อมทำให้ระบบการทำงานของร่างกายแปรปรวนเช่นเดียวกันหากคุณผู้ชมมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังหรือรู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอมีอาการซึมเศร้าลองหันมาออกกำลังกายทุกเช้าเพื่อช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจทำให้เลือดไปไหลเวียนในสมองได้ดียิ่งขึ้นหรือในช่วงเวลานอนควรลองหาน้ำมันหอมระเหยสกัดจากเบอร์กามอตหรือมะกรูดเพื่อช่วยให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าคลายอาการซึมและล้าได้ค่ะและที่สำคัญควรเลิกนิสัยการนอนแบบมาราธอนด้วยนะคะหากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่02-290-0999